ครับอยู่ที่เขื่อนระบายน้ำบ้านกุฏหินตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้วันที่29ตุลาคม2563นะครับก็16นาฬิกากว่าๆจะ5โมงเย็นแล้วนะครับก็ดูมวลน้ำนะครับของเขื่อนระบายน้ำบ้านกุฏหินนะครับตอนนี้น้ำก็ระบายนะครับยกบานประตูขึ้นระบายน้ำนะครับก็ไหลได้สะดวกนะครับมวลน้ำก็สูงพอสมควรนะครับให้ดูนะครับน้ำที่เขื่อนระบายน้ำบ้านกุฏหินตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็น้ำก็เริ่มเยอะนะครับฝั่งนี้ก็ตกเบ็ดกันนะครับอันนั้นก็ยกยอเดี๋ยวเราไปดูคนยกยอดีกว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับน้ำมาปลาขึ้นนะครับพี่น้องบ้านกุฏหินขยันกันนะครับขยันกันให้ดูเขื่อนระบายน้ำครับก็มาดูน้ำที่เขื่อนกุฏหินครับมาดูพี่เอ็นยกยอเลยกันเนาะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคนขยันบ้านกุฏหินครับตอนนี้หน้าน้ำนะครับน้ำมาปลาขึ้นตรงนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูผลงานผลงานได้เยอะไหมครับมาแต่กี่โมงนะน้ำขึ้นตอนไหนนะเรารู้ไหมประมาณขึ้นตลอดขึ้นตลอดเลยก็สูงเนินก็เริ่มเอ่อแล้วเริ่มเอ่อก็ยกบานตลอดพอนั่นมาเขาก็ยกขึ้นยกครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับว่าเราจะมานไหมเราถ่ายคนยกยอครับน้ำมันนิ่งเนี่ยน้ำมันไม่ไหลถ้าน้ำไหลมันก็ถึงที่แสดงว่าน้ำข้างบนกับน้ำข้างล่างเริ่มจะเสมอกันแล้วเนาะครับเราไปดูฝั่งนู้นนะครับตำบลโคราชอำเภอสูงเนินครับอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยพี่ชัยเนาะวันนั้นเราก็เจอกันเพิ่งมาใช่ไหมครับเพิ่งมาน้ำขึ้นไหมครับพี่วันนี้ขึ้นเนาะขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยเนาะเราก็พอได้เนาะพอได้อยู่ได้กินนะครับอยู่ได้กินอยู่หากินนะไทยบ้านเราเนาะครับดูผลงานพี่ชัยยกครั้งแรกเป็นไงไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเพราะว่าน้ำรู้สึกมันจะนิ่งแสดงว่าน้ำข้างล่างมันเยอะแล้วเนาะมันไหลไม่แรงแล้วหน้ามันเออเท่ากันแล้วน้ำข้างล่างกับข้างบนมันเท่ากันแล้วนะครับดูจากบานประตูน้ำมันเท่ากันครับมาให้ดูน้ำนะครับที่เขื่อนกุฏหินนะครับระบายน้ำของตำบลโคราชนะครับก็ถือว่าเป็นประตูบานแรกนะครับที่จะเข้าไปในเมืองนะครับอันนี้ก็จะไหลไปนู่นระลมหม้อเนาะระลมหม้อไปออกระลมหม้ออีกบานหนึ่งนะก่อนเข้าในเมืองอันนี้มันไปคุณชุมไหมแล้วก็เข้าเมืองเนาะเข้าเมืองเลยแต่ก็คงจะเยอะแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่ไปแล้วนั่นเนี่ยน้ำมันเออแล้วเนี่ยเหมือนมันเสมอกันเนาะจากบานประตูมองดูแล้วเนี่ยน้ำมันไหลร่องกลางใช่มันน้ำมันนิ่งแสดงว่าข้างล่างก็ไม่ใช่น้อยแล้วมันไม่มีที่ไปเพราะมันไม่เหมือนมาใหม่ๆเนาะมันไหลคล่องๆปกติพี่ชัยมาทุกวันไหมครับเนี่ยไม่มาทุกวันมาบ้างไม่มาบ้างเนาะแต่มาช่วงน้ำขึ้นแต่มาประจำเห็นแต่ตะกองเลย80มาประจำเลยโอเคครับมาดูสถานการณ์น้ำนะครับที่เขื่อนกุฏหินตอนนี้กำลังเพิ่งยกยอ